หนึ่งในเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในห้วงเวลานี้ก็น่าจะเป็นบล็อกเชนนะคะพร้อมๆกับเป็นความหวังว่าจะช่วยเปลี่ยนโลกในแง่ที่เป็นเทคโนโลยีที่กระจายฐานข้อมูลเพิ่มความโปร่งใสเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลและอาจจะช่วยในการตรวจสอบการทุจริตและขณะนี้ถึงแม้ว่าบล็อกเชนจะยังดูเป็นเรื่องไกลตัวยังเป็นเรื่องซับซ้อนแต่ก็เป็นความหวังว่าจะเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและสร้างความยุติธรรมค่ะ They say it came from the heart of the earth to test the hearts of menฉากหนึ่งจากหนังเรื่องดัง Blood Diamonds นะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ฉายภาพความรุนแรงเพื่อครอบครองเพชรเม็ดงามพร้อมๆกับได้เห็นซัพพลายเชนของการตามล่า Blood Diamond หรือที่ได้ชื่อว่าเพชรแห่งความขัดแย้งซึ่งมักจะเป็นต้นตอของปัญหาเพราะว่าเมื่อกองกำลังติดอาวุธหรือกองทัพใช้กำลังควบคุมเหมืองซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาและกลายเป็นสาเหตุของการต่อสู้และความรุนแรงบล็อกเชนกำลังเป็นคำตอบที่บริษัทค้าเพชรชื่อดังบางรายเริ่มประกาศใช้เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่มาของเพชรตั้งแต่ต้นทางไปตลอดเส้นทางการผลิตจนไปสิ้นสุดที่ลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องจริยธรรมการค้าบลัดไดมอนด์ในวงเสวนาเพื่อสำรวจโอกาสใช้บล็อกเชนเพื่อแก้ปัญหายุติธรรมในประเทศไทยที่จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ ได้ระดมสมองและยกตัวอย่างหลายๆวงการที่บล็อกเชนจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสหนึ่งในนั้นก็คืออุตสาหกรรมประมงข้อดีของบล็อกเชนคือมันเหมาะกับข้อมูลที่ภาคีที่ทำงานร่วมกันไม่เชื่อใจกันแล้วก็ข้อมูลซับซ้อนแล้วก็ข้อมูลอดีตปัจจุบันและอนาคตเชื่อมโยงต่อเนื่องจากกันนะครับซึ่งอุตสาหกรรมประมงก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนของอุตสาหกรรมอยู่คนในอุตสาหกรรมเองก็อาจจะแบบว่าถือข้อมูลกันคนละชุดความน่าเชื่อถือของข้อมูลก็อาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการใช้บล็อกเชนน่าจะเป็นจุดที่เหมาะมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานวิจัยเรื่องการต่อสู้กับคอร์รัปชันระบุว่าจุดเด่นของบล็อกเชนคือการเปิดเผยข้อมูลหรือโอเพนซอร์สที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีแพลตฟอร์มหรือว่าช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันและเท่ากับเป็นการสื่อสารไปยังภาครัฐได้โดยตรงเชื่อว่าคนไทยหลายคนเลยนะฮะจำนวนมากเนี่ยทนไม่ไหวกับเหตุการณ์บางอย่างที่เขาไปเห็นด้วยตัวเองแต่ถึงเวลาเราทนไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้ว่าเราทำยังไงต่อดีเห็นแบบนี้เห็นจะเลยเนี่ยมาเรียกรับเงินกันไปเนี่ยรถเขาทำยังไงต่อได้ถ้าเกิดมีเครื่องมือให้เขาสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ไปได้แถมยังไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ภาครัฐเปิดเผยให้อีกการสร้างความรู้สึกตื่นตัวและสร้างภาคีการมีส่วนร่วมที่เริ่มต้นจากวงเล็กและขยายออกไปก็คือปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมการใช้บล็อกเชนเพื่อให้ภาคประชาชนแบ่งปันข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐซึ่งนักวิจัยจาก TDRI มองว่าเป็นเรื่องที่ภาครัฐก็ต้องเร่งปรับตัวแรกเลยนะครับผมคิดว่าเราต้องปฏิรูปเรื่องนโยบายการใช้เอกสารดิจิตอลนะครับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐอันนี้เป็นเบสิกครั้งแรกนะที่ยังไม่ได้พูดถึงใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนข้อมูลของภาครัฐจะต้องถูกดิจิทัลไลซ์ให้หมดนะครับแล้วก็เลิกการเรียกรับเอกสารที่เป็นกระดาษจากประชาชนโดยไม่จำเป็นนะครับเรื่องที่สองนะครับภาครัฐต้องมีการแชร์ข้อมูลข้ามหน่วยงานแล้วก็ให้ประชาชนได้รับรู้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับคิดว่าบล็อกเชนก็น่าจะมีประโยชน์ในฐานะเป็นดาต้าเบสที่หลายหน่วยงานใช้ร่วมกันได้ทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมกับกระบวนการยุติธรรมหรือว่าสร้างความยุติธรรมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งอย่างวันนี้มันก็มีการพูดคุยกันในหลายความเป็นไปได้ใช่ไหมฮะเช่นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยมันก็แน่นอนโยงกับกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วใช่ไหมว่ามันมีข้อมูลตั้งเยอะเช่นข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสข้อมูลของนักข่าวหมายถึงว่าที่ข่าวลงสื่อมวลชนลงข้อมูลที่เป็นคำตัดสินศาลข้อมูลที่เป็นการจดทะเบียนบริษัทที่ว่าใครเป็นกรรมการใครเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ข้อมูล 4-5 ก้อนเนี่ยมันไม่เคยเชื่อมโยงกันนะครับภาคเอกชนของไทยอาจจะก้าวหน้าไปมากเรื่องการใช้บล็อกเชนแต่สำหรับภาครัฐอาจจะกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
ผู้อำนวยการ TIJ ระบุว่าอย่างน้อยการพูดคุยและเปิดมุมมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เริ่มเดินหน้าได้อย่างจริงจังเราต้องฝันว่าเราจะใช้โอกาสใหม่ๆลดการกำกับการใช้ดุลพินิจโดยอำนาจรัฐมากเกินไปยังไงจะเปิดข้อมูลให้มันกว้างขวางมากขึ้นยังไงภาคประชาชนจะมารวมตัวกันแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเป็นไฟฉายเป็นสปอตไลท์ส่องเข้าไปตรวจสอบได้ยังไงนั้นถ้าเปิดใจกว้างแบบนี้เนี่ยบล็อกเชนเป็นแค่เรื่องเดียวนะครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นปัญหาไว้ก่อนนะครับอาจจะมีเรื่องอื่นซึ่งง่ายกว่านี้ซึ่ง TIJ ก็หวังว่าจะช่วยให้เกิดกลุ่มคนซึ่งเป็นนักเทคโนโลยีซึ่งรู้เรื่องนี้ดีกว่าผมเยอะมากกับนักรณรงค์และคนเกี่ยวข้องเนี่ยโดยไม่ต้องรอภาครัฐนะครับมาช่วยกันทำความเข้าใจร่วมกันเบื้องต้นเทคโนโลยีบล็อกเชนกับความฝันเปลี่ยนโลกไปสู่ระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดการทุจริตคอร์รัปชันอาจจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแต่ว่าบล็อกเชนอาจจะไม่ใช่ยาสารพัดนึกที่จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเพราะว่าการนำไปใช้ยังอยู่ที่การเปิดโอกาสโดยการสร้างมีส่วนร่วมของคนเพื่อร่วมกันสร้างความยุติธรรมค่ะ